วันนี้เวลา 19:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแสงสุขะที่วงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางสมดีสุขะที่วงภริยาเอกอัครราชทูตรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 20:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธานีทองภักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นายชุตินทร์คงศักดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายธนาเวชโกสิทธิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายธนาเวชโกสิทธิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนางสาวรมณีคณานุรักษ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีนางสาวรมณีคณานุรักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อนนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิตฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิตนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายวิชุเวชชาชีวะคือดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายนิพนธ์เพชรพรประภาสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีนายนิพนธ์เพชรพรประภาสคือดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเซเนกัลมาก่อนนายปิยภักษ์ศรีเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนนายปิยภักษ์ศรีเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน
นายอภิรัตสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายอภิรัตสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อนนายมังกรประทุมแก้วเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นายมังกรประทุมแก้วเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อนนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายทวีเกียรติเจนประจักษ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปนายทวีเกียรติเจนประจักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพควัตตันสกุลอธิบดีกรมพิธีการทูตฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในการนี้มีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูตและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศขอให้มีความโชคดีมีความสวัสดีมีชัยในการไปเป็นประธานที่ขอให้มีกำลังใจความตั้งใจมีความสนใจงานที่ออกไปทำนี่ก็เป็นงานที่สำคัญสำหรับประเทศชาติและสำหรับอนาคตของตนเองก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายเป็นปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเพราะประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ขอให้พรให้มีความสุขเฉลิมไปได้ดี